เมืองไทยเข้าสู่ความแก่เร็วเกินไปหน่อยครับเราคนเรากำลังถอยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยเนื้อหอมครับในโลกนี้คนเก่งๆของโลกนี้อยากจะมาอยู่เมืองไทยนะครับเพียงแต่เราเข้าใจผิดเรากลัวว่าไปแล้วมาแย่งอาชีพคนไทยผมว่าไม่ใช่ครับถ้าเรารู้จักออกกฎหมายกฎเกณฑ์ที่ไปชักชวนคนไทยที่ทำไม่ได้แล้วก็ชักชวนคนเหล่านี้มาเป็นคนไทยไปเลยเรามีเกือบ70ล้านคน68ล้านคนเอามาจะ5ล้านคนเป็นไรไปครับยิปอเมริกาเนี่ยมีคนไหนที่เป็นเชื้อชาติอเมริกา ไม่มีครับมีแต่สามชาติอเมริกาทั้งนั้นเลยสิงคโปร์2ล้านกว่าคนดึงคนเก่งในโลกนี่มา2ล้านกว่าคน1ต่อ1เรา60กว่าล้านคนเอาคนเก่งจากคนไทยไม่มีนะความสามารถเหล่านี้เอาคนเหล่านี้มาเมืองไทยอะไรที่จะเกิดขึ้นไหมครับถ้า5ล้านคนคนหนึ่งจ้างแรงขาจะ1คนก็5ล้านคนไม่ตกงานแล้ว5ล้านคนนักศึกษาของเราเนี่ยสร้าง10ปีนะครับเพราะปีหนึ่งวันนี้เราเพียงจบ 400,000 กว่าคนน่ะถ้าก็มาจ้างงาน5ล้านคนเนี่ยอะไรที่จะเกิดขึ้นครับเราต้องผิด10ปีครับแล้วถ้าคนนึงจ้าง2คนล่ะเราต้องผิด20ปีถึงจะพอให้กับคนเก่งเข้ามาไม่ใช่มาแย่งงานครับมาสร้างงานครับอันนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเราเอาคนอย่างนี้เข้ามาแล้วก็มาแย่งงานคนไทยไม่ใช่เพราะคนไทยก็ทำไม่มีความรู้เรื่องนี้เพราะเป็นของใหม่ของไฮเทคถ้าเราได้คน5ล้านคนเข้ามาเมืองไทยเนี่ยอะไรที่จะเกิดขึ้นรู้ไหมครับนอกจากสร้างเศรษฐกิจให้ไทยแล้วนะครับยังดึงเอานักธุรกิจที่พวกไฮเทคเข้ามาหมดเพราะคนครับถ้าเรามีคนเก่งแบบนี้ท็อปๆของโลกอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมว่าบริษัทท็อปๆของโลกที่เกี่ยวกับเรื่องไฮเทคนะครับมาหมดครับแต่รัฐบาลต้องให้เอื้อความสะดวกให้มีกฎหมายนะครับอย่างในโลกนี้เนี่ยดูไบเก่งที่สุดครับดึงคนเก่งดึงคนเศรษฐีไปใช้ชีวิตที่ดูไบดูไบเนี่ยคนดูไบน้อยกว่าคนต่างประเทศนะครับแต่คนเก่งเก่งให้กับคนดูไบรับใช้คนดูไบแต่ผมก็จะไปอยู่ดูไบไหมเป็นสัญชาติดูไบไหมผมคิดว่าถ้ามาไปเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าหลายชาติต้องการเป็นสัญชาติไทยหรือไม่เอาก็อยู่ที่เมืองไทยอย่างมีความสุขครับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างนี้ครับนั่นแหละคือเราไล่ต่อเราเป็นคนเริ่มเข้าสู่ประเทศที่ในเอเชียน10ประเทศเราประเทศแรกเลยครับเข้าสู่คนสูงอายุแล้วครับมันเร็วไปครับในสมัยหลายสิบปีก่อนเนี่ยประชากรเราเท่ากับคนฟิลิปปินส์นะครับเท่ากันแต่วันนี้เขาไม่ได้คุมกำเนิดเขาเป็นศาสนาคิดนะครับก็วันนี้ร้อยกับ10ล้านคนเราเหลือไม่ถึง70ล้านคนอันนี้อันตรายเหมือนกันครับแต่ไม่กลัวครับเรามีโอกาสถ้าเรามีรัฐบาลที่เข้าใจแล้วประชาชนให้ประชาชนเข้าใจหรือผมเคยได้ฟังนายกประยุทธ์บอกว่าจะขายบ้านกับที่หนึ่งไร่เนี่ยหาว่าขายชาติขายได้ยังไงครับขายชาติคนที่ไม่เข้าใจถึงยังหาว่าขายชาติเพราะเขายกที่ไปได้ไหมครับเขาเอาเงินมาลงแล้วว่าเอาที่กับเอาบ้านกลับบ้านไม่ได้แล้วครับฉะนั้นผมยังมองด้วยเต็มด้วยโอกาสที่ว่าดึงคนเก่งจากในโลกเนี้ยมาช่วยประเทศไทยพัฒนาครับไม่ถึง 10% สิงคโปร์เท่าตัวครับ 100% นะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองแต่เมืองไทยเหนือกว่าครับถ้าเรา
หากฎหมายที่ดีๆของโลกมาใช้นะให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยประชาชนครับฉะนั้นวิกฤตของโลกนี่ผมมองว่ากลับเป็นโอกาสของประเทศไทยครับนี่ผมมีความเชื่อมั่นแบบนี้อาจจะผมพูดผิดแต่ผมเชื่อมั่นมากว่าเพราะดูไปแล้วที่นี่ปลอดภัยที่สุดครับก็ไม่รู้จะไปลบกับใครนะครับ10ประเทศนี้ก็อุดมสมบูรณ์กำลังเติบโตอินโดนีเซียตั้งเกือบ300ล้านคนนะ200กว่าล้านคนฟิลิปปินส์110ล้านคนเวียดนามกำลังจะไปถึง100ล้านคนนะครับมีแต่ประเทศไทยเข้าสู่คนสูงอายุเร็วไปหน่อยครับฉะนั้นเศรษฐกิจของโลกนี่เป็นวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสของเอเชียครับแล้วยิ่งกว่านั้นเป็นเอกโอกาสของประเทศไทยผมมีความเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนี้ครับแน่นอน